สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอตอนการนับทารกดิ้นในครรภ์การดิ้นของทารกมีความสำคัญมากเลยนะคะเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของทารกในครรภ์ค่ะคุณแม่จะรู้สึกน้องดิ้นครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์16-20สัปดาห์เนื่องจากน้องยังตัวเล็กทำให้จับสังเกตได้ยากในระยะครึ่งหลังของการตั้งครรภ์การดิ้นของน้องจะมีความแรงมากขึ้นค่ะคุณแม่ควรเริ่มสังเกตน้องดิ้นตั้งแต่16-20สัปดาห์และนับน้องดิ้นอย่างจริงจังตั้งแต่28-32สัปดาห์เป็นต้นไปน้องจะมีการดิ้นมากระหว่างเวลา3 ทุ่มถึง 1 ทุ่มค่ะและบางทีน้องก็จะมีช่วงหลับและตื่นไม่ตรงกับคุณแม่นะคะองค์ประกอบที่มีผลต่อการดิ้นของน้องได้แก่ระดับกลูโคสในเลือดของคุณแม่มื้ออาหารที่คุณแม่ได้รับเสียงภายนอกที่มากระตุ้นอาชีพหรือไลฟ์สไตล์ของคุณแม่ขั้นตอนต่อไปพยาบาลจะสอนวิธีคุณแม่นับน้องดิ้นในครรภ์นะคะจดบันทึกจำนวนครั้งที่น้องดิ้นหลังอาหารทันทีไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นนาน1 ชั่วโมงหลังอาหารแต่ละมื้อบันทึกลงในตารางตามวันและเวลาที่ถูกต้องบันทึกทุกวันและเป็นเวลาเดียวกันรวมจำนวนครั้งที่น้องดิ้นทั้ง3เวลาไว้ในช่องสุดท้ายของแต่ละวันนะคะและนำใบบันทึกผลนี้มาให้แพทย์ดูด้วยทุกครั้งที่ฝากครรภ์นะคะและถ้าน้องดิ้นน้อยจะทำยังไงดีล่ะถ้าน้องดิ้นน้อยกว่า4ครั้งใน1 ชั่วโมงหรือถ้าผลรวมจำนวนครั้งที่น้องดิ้นทั้ง3เวลาน้อยกว่า12ครั้งหรือถ้าคุณแม่ไม่แน่ใจว่ารู้สึกน้องดิ้นน้อยลงให้รีบมาที่โรงพยาบาลทันทีที่แผนกสูตินารีเวชหรือที่ห้องคลอดค่ะสุดท้ายนี้พยาบาลหวังว่าวิธีการนับน้องดิ้นจะเป็นประโยชน์ต่อคุณแม่และครอบครัวขอบคุณที่ให้ BNH ดูแลค่ะ